7HD ส่งความสุขเด็กๆทับนักแสดงร่วมแจกของขวัญช่อง 7HD ส่งความสุขเด็กๆทับนักแสดงร่วมแจกของขวัญเก็บตกควันหลงวันเด็กแห่งชาติที่อยู่ในช่วงสถานการณ์เฝ้าระวังโรคโควิด-19 ทำให้ช่อง7ต้องเปลี่ยนมาจัดงานวันเด็กตามวิถี New Normal โดยนำซูเปอร์สตาร์สุดฮอตอ้ําพัชราภาเวียสุกลวัฒน์พร้อมด้วยทิสาวฤทธิสาบูมกิกก้องพนาลีวิสยูโรยศวัฒน์และบลิววรพลมามอบความสุขให้กับน้องๆถึงบ้านใน 7HD Leap ส่งสุขวันเด็ก2021ปีนี้อยู่บ้านไม่เหงาเพราะมีเราเป็นเพื่อนผ่านทางแฟนเพจ Facebook CH7HD โดยจัดเต็มกับเซอร์ไพรส์ของขวัญกว่า 5,000 ชิ้นและปฏิทิน 2,564 อีกถึง 1,000 ฉบับให้เป็นพิเศษเพื่อน้องๆและได้ร่วมกันส่งต่อความสุขไปให้กับเยาวชนในพื้นที่ต่างๆได้รับอย่างทั่วถึงเต็มอิ่มจุใจบรรยากาศความคึกคักเริ่มขึ้นเมื่อ2ผู้ประกาศข่าวหนุ่มอนุวัฒน์ปุ้มเปรมสุดาเผยโฉมในทีมซูแคนิวัลชุดแฟนซีสดใสมาพร้อมกับนิวหนวดน้องเจมจิรายุพิธีกรหนุ่มวัยใสแห่งรายการดิสนีย์คลับประเดิมแจกของขวัญพิเศษเพื่อน้องๆก่อนใครจากนั้นถึงคิวของพิธีกรบันเทิงนิ้วหนวดชวนมิวสิรินพัชเชิญนักแสดงทั้งทิสาวฤทธิสาบูมกิกก้องฮาน่าลีวิสยูโรยศวัฒน์และบลิววรพลทยอยมาร่วมสนุกพูดคุยร้องเพลงมอบของขวัญพร้อมจับสลากมอบอุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์การเรียนให้กับหน่วยงานที่มีผู้โชคดีที่มาร่วมส่งต่อความสุขรวม10หน่วยงานและหน่วยงานที่ส่งหนังสือขอการสนับสนุนรวมแล้ว35หน่วยงานเซอร์ไพรส์หนักมากเมื่อ2ซูเปอร์สตาร์อ้ําพัชราภาและเวียสุกลวัฒน์มาร่วมสนุกกับน้องๆร่วมจับสลากมอบของขวัญให้เป็นพิเศษโดยอ้ําร่วมจับสลากมอบของขวัญให้กับโรงเรียนบ้านสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสด้านพระเอกหนุ่มเวียส่งต่อความสุขให้กับมูลนิธิหลวงตาน้อยจังหวัดนครปฐมอ้ําฝากถึงน้องๆด้วยว่าพี่อ้ําขอให้น้องๆทุกคนเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนหนังสือและขอให้เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะด้านเวียบอกน้องๆว่าวันเด็กปีนี้ขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนนะครับจะได้เก่งๆเหมือนพี่เวียกันนะครับผม วาดิมอดีตแฟนหนุ่มของซาร่าเปิดตัวแฟนสาวคนใหม่ด้วยภาพสุดหวานวาดิมอดีตแฟนหนุ่มของซาร่าคาซิงกินี่ลงภาพในไอจีเปิดตัวแฟนสาวภาพสุดหวานจูบแสนโรแมนติกชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์กันรัวๆเลยทีเดียวเป็นภาพที่สร้างความฮือฮามากสำหรับคนที่ติดตามความเคลื่อนไหวของวาดิมชาโบโลในแบบชาวยูเครนอดีตแฟนหนุ่มของซาร่าคาซิงกินี่ที่ล่าสุดเจ้าตัวได้ลงภาพกับสาวสวยซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นหวานใจคนใหม่เพราะในภาพทั้งสองคนกำลังจะบรรจงจูบภายใต้บรรยากาศสุดแสนจะโรแมนติกพร้อมด้วยแคปชั่น Meet you already เรียกว่าหวานน้ำตาลหยดเลยทีเดียวและภาพดังกล่าวถูกปลุกกระแสขึ้นมาอีกครั้งหลังภาพที่วาดิมได้ลงในไอจีนั้นปรากฏว่ามีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์กันอย่างหนักหน่วงทั้งแสดงความยินดีและตั้งคำถามถึงทางฝั่งของซาร่าอาทิคิดถึงลูกสาวไหมคะซึ่งก็ต้องบอกว่าทั้งซาร่าและวาดิมนั้นคาดว่าคงตกลงกันได้แล้วเป็นการภายในต่างคนจึงต่างมูฟออนไปมีชีวิตของตัวเองซาร่าคาซิงกินี่เปิดหมดใจรักครั้งใหม่วาดิมในแบบยูเครนคุยเรื่องแต่งงานกันแล้วอ
เนยทันชนกว่าที่เจ้าสาวคนสวยของปาล์มปวียอมรับสัญญกรรมเพิ่มความมั่นใจสำหรับปาล์มปวีปรีชาวีรกุลมือคีย์บอร์ดสุดฮอตแห่งวงมีนที่ขอแฟนสาวเนยทันชนกการจโนภาสแต่งงานผ่านโซเชียลแบบเรียบง่ายและน่ารักเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมาท่ามกลางความยินดีของแฟนคลับมากมายสำหรับเนยทันชนกเป็นสาวสวยมีเสน่ห์ที่เป็นทั้งนางแบบและมีโอกาสแสดงฝีมือในวงการบันเทิงได้ร่วมเล่นเป็นแขกรับเชิญในซีรีส์เป็นต่อนอกจากนั้นเธอยังทำงานร่วมกับดาพลาสติกเซอร์เจอรี่โรงพยาบาลสัญญกรรมที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในเกาหลีอีกด้วยเนยเคยเล่าถึงประสบการณ์การทำสัญญกรรมกับ SS Agency ว่าตอนแรกเนยเป็นคนจมูกโตมากโดนเพื่อนล้อมาตลอดทำให้เราไม่มีความมั่นใจก็เลยตัดสินใจทำสัญญกรรมครั้งแรกที่ไทยก็คือทำจมูกแต่ก็ยังไม่ถูกใจก็ไปแก้ที่เกาหลีครั้งที่สองตอนนั้นไปทำจมูกเสริมคางด้วยซิลิโคนทำตาแล้วฉีดไขมันตรงโหนกแก้มแกปรากฏว่าออกมาแย่มากแย่กว่าก่อนทำจนกระทั่งคุณแม่มาเจอเอเจนซี่ของพี่เจนในบล็อกรีวิวทำสัญญกรรมเห็นภาพก่อนทำหลังทำสัญญกรรมของพี่เจนคือออกมาสวยมากแล้วก็เห็นรีวิวว่าพี่เขาดูแลใส่ใจลูกค้าดีเนยเลยตัดสินใจไปแก้หน้ากับบริษัท SS Agency อีกครั้งพี่เจนก็แนะนำให้ทำกับคุณหมอลีซังวูคุณหมอก็แก้ให้ใหม่หมดเลยทำวีไลน์ทำจมูกแก้ตาหลังจากทำกับคุณหมอลีซังวูเนยพอใจมากทุกคนชมว่าสวยขึ้นเยอะมากหัวเราะพี่เจนก็ดูแลดีมากเลยค่ะวิลลี่โอแกนเขียนข้อความสุดซึ้งถึงภรรยาในวันครบรอบแต่งงาน10ปีก่อนเซอร์ไพรส์ดอกไม้เชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันดีสำหรับวิลลี่โอแกนอดีตนักร้องชื่อดังที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดในยุคนั้นโดยวิลลี่โอแกนเป็นที่รู้จักการบทนำในภาพยนตร์เรื่องซึมน้อยหน่อยกะล่อนมากหน่อยและเรื่องปลื้มทั้งสองเรื่องประสบความสำเร็จอย่างสูงหลังจากนั้นบิลลี่ก็มีงานภาพยนตร์ออกมาต่อเนื่องและเป็นที่ทราบกันดีว่าทางด้านบิลลี่โอแกนนั้นได้พบรักและแต่งงานเป็นครั้งที่สองกับภรรยาสาวนอกวงการน้ำฝนนันพัฒน์ไทยประเสริฐเมื่อปี2554และต้องบอกเลยว่าถึงแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่เขาทั้งคู่ก็ยังคงหวานเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงล่าสุดทางด้านบิลลี่โอแกนได้ออกมาโพสต์ข้อความสุดซึ้งอวยพรวันครบรอบแต่งงาน10ปีกับภรรยาเอาไว้ว่าเมื่อวานนี้ลุงกับป้าครบรอบ10ปีของวันแต่งงานไม่ได้จัดอะไรเป็นพิเศษเพราะลุงก็ออกไปทำงานป้าก็ติดอบรมออนไลน์ทั้งวันไหนจะโควิดด้วยพอเลิกงาน6โมงเย็นลุงก็พยายามจะหาร้านจัดดอกไม้แต่มันคงเย็นไปแล้วร้านปิดโชคยังดีลุงได้ดอกไม้ในตลาดแล้ววิ่งไปร้านเครื่องเขียนซื้อกระดาษเงาเงาสีเงินบัวและริบบิ้นได้เจ้าของร้านก็ใจดีช่วยลุงติดสกอตเทปแบบประมาณทำช่อเองอย่างนั้นแหละสุดท้ายก็ได้ช่อดอกไม้มาฝากป้าที่บ้านและฉลองด้วยทานข้าวกล่องที่ลุงเอากลับมาจากกองถ่ายกับข้าวอะไรก็ได้กินกับคนที่เรารักแล้วก็อร่อยอร่อยแห่เล่าเสียยืดยาวเพื่อจะลงท้ายว่าขอบคุณป้าที่รักและอยู่ด้วยกันมาจนถึงวันนี้ก็10ปีแล้วลุงก็ขออยู่ดูแลกันจนถึงที่สุดตลอดไปI love youแม่มาลาโพสต์ภาพสามีเท่งเถิดเทิงดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีหลังเคยทำผิดมหันต์เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่อยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานสำหรับเท่งเถิดเทิงและมีผลงานมาอย่างต่อเนื่อง
แต่ผลงานที่ทำให้เจ้าตัวเป็นที่จดจำก็คือแก๊งสามชาติที่มีสมาชิกในวงอย่างโหน่งชะชะช่าหม่ำจกมกและเท่งเถิดเทิงนั่นเองเป็นที่ทราบกันดีว่าเท่งเถิดเทิงได้แต่งงานภรรยาสาวสวยมาลาพงสุวรรณและมีลูกด้วยกัน3คนได้แก่น้องโง่เฮงน้องพลอยและน้องพลอยซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากๆเลยทีเดียวและหากใครจำได้ครั้งหนึ่งเท่งเถิดเทิงนั้นเคยโดนแม่มาลาจับได้คาหน้าคาเขาว่าแอบซุกกิ๊กพร้อมกับไล่ออกจากบ้านเรียกได้ว่าเป็นข่าวคลึกโครมณขณะนั้นแต่ต้องบอกเลยว่าปัจจุบันเท่งเถิดเทิงนั้นได้เคลียร์ปัญหาต่างๆจนครอบครัวกลับมาพร้อมหน้าพร้อมตาอีกครั้งล่าสุดทางด้านแม่มาลาก็ได้ออกมาโพสต์รูปภาพขณะที่สามีเท่งเถิดเทิงนั้นนอนนวดแขนดูแลเป็นอย่างดีหรือแม้แต่ทำกับข้าวให้กินงานนี้คงต้องบอกเลยว่ากลับตัวกลับใจแล้วแน่นอน